เสร็จครับทีนี้ก็มาถึงหลัก10หน่วยล่างก่อนนะครับแล้วก็จะไล่เรียงไปทั้งหลัก10หลักหน่วยด้วยนะครับอย่างงดจะผ่านมามันก็ถือว่าหลุดเหตุที่มันหลุดก็เพราะว่าตัวเลข6อ่ะกับเลข9มันก็มาทั้ง2ตัวแต่มันมาจํานวนที่น้อยเกินไปอย่างงดที่แล้วนี่เลข6ก็มีนี่มันมีอยู่3ตัวนี่ไอ้3ตัวนี่มันต้องได้4ตัวมันถึงจะเข้ามาอยู่ในช่องนี้ได้นะตัวเลขแล้วก็มันก็มีแก้ไขสูตรใหม่ด้วยนะครับสูตรมันก็ผิดอยู่มันผิดแค่สูตรเดียวแหละหมายถึงว่าอยู่ในช่องใดช่องหนึ่งมันผิดมันเลยทำให้ตัวอื่นเสียไปหมดมันเลยเลขตัวเลขเลยเข้าไม่ถึงมันเป็นเลยเป็นตำแหน่งที่อ่อนนะครับก็เลยมีการแก้ไขตัวเลขบ้างเพราะวิธีที่เอามาทำเนี่ยบางตัวก็เป็นเลขลักษณะแบบนี้นะครับมันมี4ตัว5ตัวบ้างนะ6ตัวบ้างมันก็ถูกเฉพาะในวิธีของมันอย่างงวดตัวนี้1 2 6มันก็มาอยู่เลข6ตัวนี้งวดนี้มันได้3 3 7 8เนี่ยถ้ามันเดินต่อมันอาจจะเป็นตัวนี้ได้นะเนี่ยบางวิธีก็มีตัวเลขเข้ามาเยอะตัวนี้นะวิธีเป็นตัวเลขเข้ามาเยอะอย่างวิธีนี้ก็มี7ตัว8ตัวบ้างแต่ตัวเลขมันออกมันสามารถไปได้10ตัวไงมันก็เลยมีช่องโหว่ให้ผิดบ้างนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะเดินต่อยาวๆน่ะมันมีน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากมันก็เลยหลุดบ้างนะครับตัวเลขมีขัดแย้งกันแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้งวดที่ผ่านมาเข้าที่เลข9งวดนี้มันมี4 6 1 2เนี่ยอย่างวิธีแรกที่ชี้ดูมันได้3 7 8เนี่ยใช่มั้ยมันเป็นคนละทางแล้วมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งผิดแน่ๆนะทีนี้ถ้ามันเข้ามาเนี่ยทีนี้มาดูว่ามีตัวเลขตัวไหนมันจะเข้ามาบ้างนะครับอย่างเลข3มี1มี2มี3วิธีเลข3มานี่ยังถือว่าน้อยอยู่เลข3นะครับดูเลข7เลข7มี1มี2มี3 7ก็มี3นะ7ก็มี3 8มี1มี2มี3มีอย่างละ3 3 7 8มาอย่างละ3ตัวดูเลข9 9มา1มา2 9มา2ตัว0มา1 0มาตัวเดียวนะ0มาแค่ตัวเดียวนะครับเลข5เลข5มา1มา2มา3มา4มา5เลข5มา5ตัวอยู่ลงเลข5ไว้ก่อนนะครับเลข5 5มา5ตัว6มา1มา2มา3มา4 6ก็มา4ตัวนอกนั้นมาอย่างละ3ตัวคือมี3มี7มี8มาอย่างละ3ตัวแล้วก็เลข4ด้วยสี่มาหนึ่งมาสองมาสามสี่ก็มาสามตัวเลขห้ากับเลขหกเนี่ยมันเลยจะมีแต้มจำนวนที่มากกว่าเพื่อนลงตัวเลขให้เห็นหมดทุกตัวนะครับว่ามีกี่ตัวบ้างเนี่ยคือตัวเลขทุกตัวนะตัวเลขทุกตัวที่มีแต่ตัวที่มันโอกาสที่จะใช้ก็คือตัวห้าและกับเลขห้ากับเลขหกนะครับแต่ลงให้เห็นว่ามันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปเข้าในตำแหน่งที่มาสามตัวเนี่ยเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนั้นบางทีมันมักจะเป็นแบบนั้นก็เลยเอาลงมาให้ดูหมดทุกตัวว่ามันมีตัวไหนบ้างแต่ตัวที่จะเอาจริงๆก็คือเลข5กับเลข6เป็นเด่น10หน่วยล่างนะครับเป็นเลขเด่น10หน่วยล่างก็คือเลข5กับเลข6สำหรับงวดวันที่16สิงหานี้นะครับทีนี้ไปดูหลัก10นะครับหลัก10ล่างทีนี้มาดูหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างงวดที่ผ่านมายอมรับผิดมันผิดก็เลยมีการแก้เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนสูตรใหม่ด้วยก็คือสูตร2ทำใหม่นะสูตรในวิธีที่มาเป็น A2 เนี่ยก็เลยทำใหม่บางวิธีมันผิดอยู่งวดที่ผ่านมานะทีนี้เปลี่ยนตัวเลขใหม่ก็เลยขอแก้ตัวเลขให้มันเข้ากันหน่อยนะครับเพราะมันผิดอยู่แล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยหลัก10ล่างนะคือเลข6มันก็เข้ามาอยู่เพียงแต่ว่ามันเข้ามาในตำแหน่งที่มันไม่พอที่จะดึงเอาไปใช้ได้มาอย่างละ2 3 3ตัวอย่างงี้ตัวอื่นมา4มา5มันก็เลยตกไปเลข6ทีนี้ก็เลยมีการแก้ไขเปลี่ยนสูตรบ้างนะครับก็เลยจะมาลงใหม่ทีนี้มาดูงวดปัจจุบันดีกว่านะมันผิดแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ทีนี้มาดูวันนี้มันจะมีตัวเลขที่ไหนที่จะเข้ามานำไปใช้ได้ดูเลข2 2มี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7โอ้เลข2มี7ตัวเลยนะมี7มาสักเกตตัวเลยงวดนี้มันจะมาไหมเนี่ยดูเลข6
เลขหกมาหนึ่งตัวมาสองตัวมาสามตัวเลขหกมาสามตัวเมื่อเทียบกับเลขสองที่มาเจ็ดตัวเรายังไม่เข้ายังถือว่ายังไม่ใช่ไม่ได้ดูเลขเก้าก้ามาหนึ่งตัวมาสองตัวมาสามตัวเหมือนกันนะเก้ามาสามตัวเลขสามมาหนึ่งมาสองเลขสามมาสองเลขสี่มาหนึ่งมาสองมาสามมาตำแหน่งเลขสามเยอะมากถ้ามาออกตำแหน่งเลขสามนี่โอ้สองนี่ปิวเลยเนี่ยเลขเจ็ดเจ็ดมาหนึ่งมาสองเลขหนึ่งมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่เลขหนึ่งมาสี่ตัวก็เอาหนึ่งไว้ด้วยเลขห้าก็มาสี่ตัวนะครับเลขห้าก็มาสี่ตัวเนี่ยมันก็สามตัวนี่แหละคือตัวเข้าวินโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่สุดคือหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างงวดที่สิบหกสิงหาเนี่ยก็มีเลขสองมาเป็นตัวดิ่นตัวดีตัวรองไปก็คือเลขหนึ่งกับเลขห้าทีนี้ผมก็ทำอีกตัวหนึ่งไว้ในกระดาษคือหลักสิบล่างนี่แหละใช้ตัวเลขที่น้อยตัวที่สุดนะเป็นกลุ่มตัวเลขประมาณสี่ตัวอย่างละสี่ตัวสี่ตัวเป็นสูตรระยะสั้นๆนะเป็นสูตรระยะสั้นๆเอามาเทียบกับตัวนี้มันก็ได้มาทางเดียวกันอยู่เหมือนกันนะที่ทำไว้ในกระดาษนะครับสั้นๆประมาณว่า9งวด10งวด7งวด8งวดประมาณนี้นะที่มันเข้านะถ้ามันผิดก็เปลี่ยนสูตรไปใหม่เรื่อยๆนะนี่งวดนี้มันก็ได้อยู่ในกระดาษนี้มันได้1ได้2ได้6ก็ได้7ได้1 2 6 7ทีนี้มันก็มาเข้าเหมือนกันก็คือเลข1กับเลข2นะครับเลข5นี่คงไม่ใช่แล้วล่ะนะเลข5เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเลข5จะไม่ใช่เพราะว่าเลข5ที่จะไม่เอาก็เพราะว่าในตัวที่ทำในกระดาษเนี่ยมันกำลังเดินดีนะมันกำลังเดินดีก็เลยให้น้ำหนักไปทางตัวนั้นเพราะตัวเลขมันก็ไม่ได้เยอะมากนะก็เอาลงไว้ให้ดูเผื่อมันจะออกมาก็ให้มันทำช็อกเล่นๆอย่างนั้นแหละนะครับมั่นใจว่ามันจะเข้าไปทางเลข1กับเลข2ไว้นู่นแล้วเพราะมันตรงกันนะเพราะ1กับ2อันนี้มันก็ดันไปตรงกับตัวในกระดาษที่มันมีจำนวนที่มาเยอะเหมือนกันเลยให้น้ำหนักมาทางเลข1กับเลข2แต่เลข6กับเลข7นี่สิเนี่ยเลข6มีอยู่1 2 3วิธีอยู่เพื่อจะดูว่ามันมีตัวไหนบ้างนี่ก็คือตัวหนึ่งที่เป็นไปได้สุด2ตัวนี่แหละนะตัวรองลงไปก็คือเลข6นะแต่7ในที่นี้มีแค่2วิธีหวังว่าคงไม่ไปออกเลขที่เลข7นะก็เลยจะให้เป็นแบบนี้งวดนี้หลัก10นะครับหลัก10เนี่ยก็จะเน้นในตัวนี้หลัก10ล่างนะครับคือเน้นที่เลข2อีกตัวรองคือ1กับ6นะครับตัวรองเลยให้เป็น1กับ6นะครับหลัก10ล่างงวดนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับผิดจะถูกก็ไปวัดกันในวันที่16ที่จะถึงนี่แหละนะสรุปนะครับหลัก10ล่างวันที่16สิงหาคมก็คือตามที่เขียนไว้ดูนี้เลยนะครับในกลุ่ม3ตัวนี้โอกาสที่ตัวเลขจะมาได้มากที่สุดคือ3ตัวนี้นะครับเอาครับทีนี้มาดูหลักหน่วยล่างเลยแล้วกันนะไม่ให้เสียเวลานะครับมาดูว่ามันจะมากี่ตัวหลักหน่วยล่างนะครับ3มา1ตัวมา2ตัวไม่ผ่านเลข3ไม่ผ่านนะครับน้อยเกินไปเลข4มา1ตัวมา2ตัว3ตัวเลข4ก็มา3ตัวบันทึกไว้ก่อนว่ามา3ตัวดูเลข5เลข5เลข5มา1มา2มา3มา4เลข5มา4เลข5มา4ตัวก็ลงไว้ก่อนเลข5ลง5ไว้ก่อนเลข8มา1มา2มา3มา4มา4ตัวเลข8ก็มา4ตัวเหมือนกันกับเลข5เลข9มา1มา2มา3มา4มา5มา6โอ้9มา6ตัวนะ9มา6ตัวให้มันอยู่ข้างหน้า9มา6ตัวต่อไปเป็นเลขอะไรเลข7มา1มา2มาเลข7มา2ตัวไม่ผ่านเลข7น้อยเกินเลข2ล่ะเลข2มา1มา2มา3เลข2ก็มา3ตัวส่วนหลักหน่วยนี้ก็ทำในกระดาษไว้อยู่แต่ว่ายังทันไม่เสร็จลองเอาเทียบ8งวดติดกันที่มันออกดูว่ามันจะเดินไปได้ดีไหมนะ
ก็เลยจะมาลองใช้กับตัวนี้แต่มันยังทำไม่เสร็จดีแต่มันก็มีเลข8อยู่ก็เลยเอาตามตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขสวยๆน่าสนใจก็จะลงไว้ในเพจชุมชนให้ดูแล้วหลักหน่วยล่างเนี่ยมันก็จะได้มาที่9แล้วก็5แล้วก็8นะครับพวกนี้มันก็มีส่วนไปเข้าเค้ากับตัวนั้นอยู่นะไอ้ตัวเลข10หน่วยบนแสดงว่า10หน่วยบนเนี่ยแน่ๆอาจจะมีเลข5อยู่วันนี้ถ้าวิ่งก็คือจะวิ่ง5ได้นะครับสรุปครับหลักหน่วยล่างก็คือวันนี้ได้9ได้5ได้8ได้3ตัวนี้ตามนี้เลยนะครับครับก็มีประมาณนี้หลักหน่วยล่างนะครับก็ตามที่ลงไว้นี่เลยนะครับ5มี9มี5มี8นะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเอาไปจับเอาไปเทียบดูกับสูตรอื่นของคนอื่นดูนะครับถ้ามันเหมือนกันแล้วค่อยเชื่อนำไปใช้ได้แต่ถ้ามันไม่เหมือนกันก็เอาไว้ดูขำๆนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับ